อุ๋ยภูมิใจเจอฝรั่งทักชอบเมืองไทยมากเล่าเหตุการณ์สุดปลื้มโดนดรามายับอุ๋ยบุตรดาเบสภูมิใจเจอฝรั่งทักชอบเมืองไทยมากเล่าเหตุการณ์สุดปลื้มแต่ไม่ไวยกลับโดนดรามาถล่มยับความเหลื่อมล้ำทำเอานักร้องชื่อดังอุ๋ยบุตรดาเบสหรือนทีเอกวิจิตเก็บกั้นความภูมิใจไม่อยู่ ออกมาเล่าเรื่องราวสุดประทับใจขณะไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกลับเจอฝรั่งที่มาทักชอบเมืองไทยมากแต่ไม่ไาวกลับมีดราม่าถล่มยับไปทั้งโลกโซเชียลโดยอุ๋ยบุตดาเบสได้เล่าเรื่องราวสุดประทับใจว่านั่งรถไฟจากเวลกลับมาลอนดอนที่ฝรั่งคนนี้จ้องหน้าผมอยู่หลายรอบพอถึงเบอร์มิงแฮมเขากำลังจะลงก็พูดกับผมขึ้นมาว่าสวัสดีครับ คนไทยใช่ไหมครับคงนั่งฟังผมคุยภาษาไทยกับภรรยามานานแล้วที่เขาพูดไทยเก่งมากเลยถามว่าเคยอยู่ไทยมาก่อนเหรอครับเขาบอกว่าไปไปมามา16ปีแล้วครับอยู่อุบลมีภรรยาคนไทยใช้ชีวิตแบบทํางานที่อังกฤษปีละห้าเดือนแล้วเอาเงินกลับไปใช้ที่ไทยเจเดือน ไม่ชอบอังกฤษเลยชอบเมืองไทยมากกว่ากลับมานี่เพื่อหาเงินไปใช้ที่เมืองไทยเสียดายรถไฟกำลังจะออกเลยไม่มีเวลาคุยกันต่อซึ่งผมอยากคุยกับเขาต่อนะแต่พี่เขามาทักผมตอนก่อนพี่เขาจะลงรถไฟพอดีเลยคุยได้เท่านี้สำนักข่าวกับเพจแชร์ออกไปข้อดีคือถึงพรรยาชาวไทยของพี่เขาแล้ว ที่เขาเลยส่งข้อความมาคุยด้วยในเฟซบุ๊กชื่อคุณนิกผมติดต่อขอสัมภาษณ์ไว้ละครับได้คุยคร่าวๆในแชทก็พอเข้าใจแล้วว่าทำไมใช้ชีวิตแบบนี้ได้ที่นิกเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆที่ทำระบบน้ำให้กับเทศกาลดนตรีเพราะไม่ใช่ทุกคนในอังกฤษจะมีรายได้มาใช้ในเมืองไทยแบบนี้ได้เดือนชนเดือนก็มี แต่ไม่ไวกลับมีดราม่ายับเมื่อมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งคอมเมนต์เดือดถึงความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยกับประเทศอังกฤษเกี่ยวกับค่าแรงโดยมองว่าประเทศอังกฤษเขาทำงานหเดือนแล้วมาอยู่ไทย7เดือนแบบสบายๆแต่กลับประเทศไทยที่ค่าแรงห5,000ต่อเดือนทำงานที่ไทยหนึ่งปีกลับไปอังกฤษ7วันซึ่งเมืองไทยมันดีสำหรับคนต่างชาติ เพราะเขาใช้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนแต่ถ้าให้เขามาทำงานด้วยค่าแรงหนึ่งห้าพันต่อเดือนเชื่อว่ายังไงเขาก็ไม่อยากมาทำงานและอยู่ในประเทศไทย